สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาถามอาชิสเกทามาโกะค่ะหรือว่าไข่ต้มราเมงนะคะเป็นไข่ต้มที่ปรุงรสแบบญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะทานคู่กับราเมงนะคะตามร้านราเมงทั่วไปในญี่ปุ่นนะคะถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็จะพบเห็นนะคะว่ามีไข่ต้มแบบนี้อยู่นะคะเป็นไข่ต้มที่มีรสชาติเค็มๆหวานๆนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะใช้ไข่ไก่นะคะเบอร์เอ็ม4ฟองค่ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะโชยุ2ช้อนโต๊ะค่ะซอสที่ทำวันนี้นะคะจะออกรสหวานๆเค็มๆแบบในร้านราเมงเลยค่ะแล้วก็มีมิรินนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับปริมาณเครื่องปรุงแบบละเอียดนะคะจะเขียนไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเข้าไปดูกันได้เลยนะคะแล้วก็มีสาเกอีก1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะคนเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งนะคะเรามาเตรียมต้มไข่กันค่ะใส่น้ำลงไปในหม้อประมาณ1ลิตรนะคะต้มให้เดือดค่ะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วเอาไข่ค่ะที่เราเอาออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วนะคะไม่แนะนำให้ใช้ไข่ที่เอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ไข่แตกง่ายนะคะแล้วก็เวลาที่เราแกะเปลือกนะคะไข่จะติดเปลือกด้วยค่ะก็เป็นเทคนิคที่อยากให้ลองเอาไปทำกันดูนะคะเวลาต้มไข่แล้วไข่ติดเปลือกหรือว่าต้มไข่แล้วไข่แตกนะคะสำหรับเวลาต้มนะคะต้มนานประมาณ 6-7 นาทีนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะพอไข่สุกแล้วนะคะครบเวลาแล้วก็ตักออกมาน็อกน้ำเย็นค่ะวิธีนี้ก็จะทำให้เราแกะเปลือกไข่ได้ง่ายนะคะแช่ไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ไข่คลายความร้อนนะคะระหว่างนี้เราก็มาเคี่ยวซอสที่เราจะเอาแช่ไข่กันนะคะเคี่ยวซอสด้วยไฟอ่อนๆนะคะเพื่อระเหยแอลกอฮอล์ที่อยู่ในสาเกแล้วก็มิรินนะคะพอซอสเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมแกะไข่กันนะคะก่อนแกะไข่เราก็มาเตรียมถุงที่เราจะใส่ไข่แล้วก็ใส่ซอสลงไปนะคะวันนี้ใช้ถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะใครไม่มีก็ใช้ถุงพลาสติกธรรมดาก็ได้นะคะเทคนิคการแกะไข่ไม่ให้ติดเปลือกไข่นะคะก็คือให้เอาไข่2ฟองนะคะเอาเปลือกมากระเทาะกันแบบนี้นะคะให้มีรอยราวให้ทั่วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเหมือนเดิมนะคะน้ำจะเป็นตัวช่วยทำให้เปลือกไข่แกะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ที่แกะออกมาก็จะสวยเกลี้ยงนะคะไม่ติดเปลือกแน่นอนค่ะวิธีนี้ยังไงก็ลองทำกันดูนะคะแล้วตอนเริ่มแกะเปลือกไข่นะคะก็ให้แกะทางด้านที่กลมๆนะคะมนป้านๆก่อนนะคะเพราะว่าจะมีอากาศอยู่ตรงนั้นนะคะจะทำให้เราแกะได้ง่ายนะคะค่ะได้มาแล้วนะคะสวยเกลี้ยงนะคะไม่มีติดเปลือกเลยค่ะใส่ไข่ต้มทั้งหมดลงไปในถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เราก็จะเทซอสที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปในถุงไข่ค่ะใช้มือบีบถุงนะคะให้น้ำซอสกับไข่นะคะคลุกเคล้ากันให้ทั่วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไล่ลมออกจากถุงนะคะโดยใช้น้ำนะคะเป็นตัวช่วยดันอากาศนะคะข้างในออกมานะคะวิธีนี้นะคะจะทำให้น้ำซอสนะคะซึมเข้าไข่ได้ทั่วถึงแล้วก็ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะไล่อากาศออกจากถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นนะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะเพื่อให้รสชาติต่างๆของน้ำซอสนะคะซึมเข้าเนื้อไข่ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะควรจะแช่ไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย1คืนนะคะมาม่าก็แช่ไว้1คืนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไข่ที่แช่ไว้1คืนค่ะจะเป็นยังไงนะคะค่ะหั่นออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไข่ข้างในค่อนข้างสุกนิดนึงนะคะถ้าใครที่ชอบไข่เยิ้มๆเป็นมันตานี้นะคะก็แนะนำให้ลดเวลาลงนะคะประมาณ5นาทีครึ่งนะคะก็แล้วแต่ขนาดของไข่ด้วยนะคะค่ะคราวนี้เราลองมาใช้ได้นะคะตัดไข่ดูค่ะการใช้ได้ตัดไข่นะคะจะทำให้ได้ไข่ที่มีหน้าตัดสวยนะคะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูชัดๆนะคะตรงไข่ขาวนะคะตรงขอบๆเนี่ยนะคะเขาจะมีสีเข้มขึ้นนะคะก็คือพวกซอสต่างๆนะคะก็ซึมเข้าเนื้อไข่นะคะจะทำให้ไข่มีรสชาตินะคะอร่อยขึ้นค่ะก็เอามาทานคู่กับราเมงแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารคลิปต่อๆไปของนิจิมาม่านะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ